ลีลาในการนวดที่ห้าสุดท้ายมันสองไปลีลาอีกแขนงหนึ่งในการนวดวันนี้ให้น้องช้างดูนะครับพร้อมแล้วเชิญเลยครับ